บอกเลยว่าเสื่อมเสียชื่อเสียงเมืองท่องเที่ยวของเราหลังจากที่มีนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมครับไปเที่ยวเชียงใหม่เขาก็มักจะไปถ่ายกับประตูท่าแพกันแต่จังหวะที่กำลังถ่ายรูปอยู่มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งคุณผู้ชมครับอยู่ดีๆเดินมาไล่นักท่องเที่ยวบอกว่าไม่ให้ถ่ายรูปถ้าจะถ่ายรูปต้องจ่ายเงินก่อน100บาทซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมครับไกด์ต้องมีการอัดคลิปนี้ออกมาร้องขอความเป็นธรรมบอกว่าช่วยจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้กันหน่อยเพราะไม่งั้นกระทบแน่นอนกับชื่อเสียงของประเทศไทยนะฮะซึ่งบริเวณนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนประตูท่าแพเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวกลางเมืองเชียงใหม่ที่หลายคนต้องไปถ่ายรูปกันแต่กลับโดนกลุ่มขายอาหารนกคุณผู้ชมครับบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมข่มขู่ไล่ออกจากพื้นที่นะฮะโดยมีการอ้างครับบอกว่าถ้าอยากถ่ายรูปต้องจ่ายเงินก่อนซึ่งไกด์รายนี้ครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาถ่ายคลิปไว้เนี่ยเป็นวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยเขามีการพานักท่องเที่ยวชาวจีนครับไปถ่ายรูปกับกำแพงประตูท่าแพโดยที่ไม่ต้องการถ่ายภาพกับฝูงนกเลยแต่ว่าบริเวณนั้นครับมีฝูงนกพิราบมากินอาหารอยู่และระหว่างที่กำลังถ่ายรูปอยู่ครับโดนพ่อค้าที่ขายอาหารเนี่ยเขาไล่นะฮะบอกไม่ให้ถ่ายภาพและบอกว่าถ้าอยากจะถ่ายติดนกด้วยต้องจ่ายเงินมาก่อน100บาททำให้นักท่องเที่ยวที่เห็นแบบนั้นอยู่ในเหตุการณ์ตกใจครับแล้วก็เสียความรู้สึกเป็นอย่างมากเลยเพราะว่ากะไปถึงแล้วเนี่ยก็อยากจะได้รูปสวยๆกลับมาแบบนี้หลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมครับหลายคนก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะมากมายถึงความไม่เหมาะสมนะฮะแล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้กันหน่อยแต่ว่าล่าสุดคุณผู้ชมครับตำรวจมีการไปจับกุมนะฮะนางอุไรอายุ61ปีเป็นแม่ค้าขายอาหารนกที่เป็นคนไล่นักท่องเที่ยว1รายนะฮะส่วนผู้ชายอีกหนึ่งคนที่อยู่ในคลิปตอนนี้ตำรวจยังหาตัวไม่เจอเบื้องต้นตำรวจครับมีการทำประวัติเปรียบเทียบปรับนางอุไรไปนะครับในข้อหาก่อความรำคาญเดือดร้อน100บาทนี่คือค่าปรับที่โดนปรับไปคุณผู้ชมพร้อมกับมีการบอกว่าเดี๋ยวจะส่งสายตรวจเพิ่มความถี่เข้าไปดูแลความเรียบร้อยบนลานท่าแพนะฮะทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปหน่อยครับไปพบกับกลุ่มคนขายอาหารนกอีกหลายคนคุณผู้ชมนะฮะคือมีลักษณะที่ข่มขู่นักท่องเที่ยวนะฮะลักษณะของเขาจะทำแบบนี้เขาจะมีการไปโปรยอาหารก่อนเพื่อเป็นการล่อนกพิราบให้มาอยู่ที่บริเวณนี้เยอะๆหลังจากที่นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปเขาจะมีการส่งเสียงดังเพื่อให้นกพิราบเนี่ยมันบินขึ้นไปแบบนี้เพื่อถ่ายรูปให้กับนักท่องเที่ยวโดยจะคิดค่าถ่ายเนี่ย100บาทด้วยกันแต่พอเจ้าหน้าที่เทศกิจมาครับกลุ่มคนเหล่านี้วิ่งหนีออกจากพื้นที่ทันทีนะฮะเหลือแค่นักท่องเที่ยวที่ยืนถ่ายรูปอยู่หลายคนก็งงเหมือนกันวิ่งไปทำไมนักท่องเที่ยวยิ่งไม่รู้เหตุการณ์แบบนี้ทีมข่าวก็เลยมีการไปสอบถามพ่อค้าขายอาหารนกคนละกลุ่มกันที่ข่มขู่นะคุณผู้ชมฮะเขายอมรับครับบอกว่ามีพ่อค้าแม่ค้าบางคนเนี่ยห้ามนักท่องเที่ยวถ่ายภาพจริงๆซึ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นใครเพราะตัวเขาเองอ่ะก็กลัวว่าเดี๋ยวบอกไปแล้วจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่าต้องทำมาหากินในพื้นที่เดียวกันด้วยแต่ขอยืนยันครับบอกว่ามีเพียงแค่บางคนเท่านั้นที่มีพฤติกรรมข่มขู่แบบนี้ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เขาจะให้บริการถ่ายภาพตามปกตินะฮะและไม่เคยมีการบังคับนักท่องเที่ยวด้วยส่วนค่าบริการอันนี้แล้วแต่ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวว่าจะให้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวครับพี่เห็นคลิปแล้วเนาะเห็นแล้วเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นมันก็ดีเลยพี่ฮะมันได้เลยมันคุณครูเพิ่นเสียหายเนาะเสียหายเสียชื่อมันทำให้คนอื่นเสียไปหมดมันตาย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 มั่วอย่าเปิดแล้วตายกับตายมั่วที่เคยเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาพ่องก่อนหน้าเนี่ยบอกว่ามีแล้วครับแต่ก็บอกเตือนเตือนเอาไว้มันเพื่อคนบางคนก็บอกฟังเนาะผมจะอุ้งเลยผมบอกคนธรรมดาในขณะเดียวกันครับหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลนครเชียงใหม่ออกมาให้ข้อมูลครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเทศกิจมีการไปจับกุมมีการเปรียบเทียบปรับพ่อค้าแม่ค้าที่มีพฤติกรรมรีดไถเงินนักท่องเที่ยวแบบนี้อยู่บ่อยครั้งแล้วนะฮะแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้มักจะอาศัยช่วงที่เจ้าหน้าที่ไม่อยู่เนี่ยแอบมาขายอาหารนกให้กับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเดิมๆครับมีสักประมาณ 7-8 คนและเกือบทั้งหมดนั้นเป็นกลุ่มคนไร้บ้านด้วยที่จะมีการยึดพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมาทำมาหากินเดี๋ยวหลังจากนี้ครับทางเทศกิจจะมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความถี่ในการตรวจนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกด้วยจริงๆแล้วควรจะต้องจัดการอย่างจริงจังเลยแหละไม่ใช่แค่เพิ่มความถี่ลงไปตรวจอย่างเดียวยิ่งบอกว่าถ้ารู้เป็นคนไร้ที่อยู่แบบนี้ไร้บ้านแบบนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปจัดการหน่อยไหมหรือมีตำรวจลงพื้นที่ไปและควรจะปรับมากกว่า100บาทหรือเปล่าด้วยใช่คือเดือดร้อนรำคาญไปแค่100ไงแต่ว่าจริงๆอ่ะถ้ามองเป็นกันโชคทรัพย์ก็สามารถจะแจ้งได้ตำรวจลงพื้นที่เทศกิจแล้วพม.ด้วยนะคะถ้าคนไร้บ้านต้องจัดการปัญหานี้ความจริงเขาก็ไม่สนับสนุนให้เรื่องของมีนกเยอะๆอยู่แล้วมันเคยมีประเด็นเรื่องของขี้นกเรื่องของเชื้อโรคมาอีกนะคะแล้วก็ทำมาหากินแบบนี้ไปเอาเปรียบนักท่องเที่ยวไม่ดี